ปฏิรูปคุณผู้ชมคะการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยทรัพยากรหมุนเวียนภายในชุมชนเป็นนโยบายของการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากนะคะและโครงการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนถือเป็นหนึ่งในนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากเช่นเดียวกันค่ะโดยมีแนวคิดที่ว่าชุมชนจะมีรายได้จากการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้ารายละเอียดเรื่องนี้จะมีอะไรบ้างไปติดตามรับชมกันในช่วงนี้ค่ะช่วงคนไทยต้องรู้คุณผู้ชมครับโรงไฟฟ้าชุมชนก็คือโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพในท้องถิ่นมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงเช่นพลังงานลมน้ำแสงอาทิตย์หรือชีวมวลส่วนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานแห่งชาตินั้นก็คือโรงงานไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีเป้าหมายให้แต่ละชุมชนมีส่วนร่วมและถือหุ้นโดยจะเป็นลักษณะชุมชนร่วมกับเอกชนทั้งหมดหรือชุมชนร่วมกับเอกชนร่วมกับภาครัฐก็ได้เหมือนกันครับส่วนชุมชนในที่นี้ก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกองทุนหมู่บ้านหรืออาจจะเป็นกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกรพุทธศักราช2547โดยรูปแบบของการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจะมุ่งเน้นให้มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าในชุมชนตามศักยภาพเชื้อเพลิงที่หาได้ในพื้นที่และมีการนำไฟฟ้าไปใช้ในพื้นที่เป็นหลักซึ่งประโยชน์ที่จะตามมาหลังจากที่ชุมชนมีรายได้จากการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าแล้วก็จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงมีราคาถูกแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการและจะต้องมีการรับรู้และเห็นชอบในการก่อสร้างด้วยทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนในการช่วยกันดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นและป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั่นเองครับถ้าพูดถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยเราหนึ่งคำที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากนะคะนั่นก็ครอบคลุมถึงประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศค่ะซึ่งเป็นนโยบายที่เน้นในเรื่องของการส่งเสริมให้ผู้คนในท้องถิ่นสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ใช้ระบบหมุนเวียนช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันของคนในพื้นที่นะคะในส่วนของการพัฒนาด้านพลังงานก็เช่นเดียวกันค่ะหลังจากที่เรากำลังจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปทางด้านของกระทรวงพลังงานเองก็จะมีการเดินหน้าส่งเสริมการลงทุนโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นขึ้นนะคะวันนี้รายการเดินหน้าปฏิรูปจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากกันค่ะมาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะคะท่านเรืองเดชปั่นด้วงท่านผู้อำนวยการกองวิจัยค้นคว้าพลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานค่ะสวัสดีค่ะท่านคะก่อนอื่นเลยอยากจะถามท่านว่าที่มาที่ไปแนวคิดริเริ่มของโครงการนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะครับก่อนอื่นเราต้องย้อนกลับไปในอดีตสัก 4-5 ปีเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจของโลกมันดาวลงนะครับรวมมาถึงประเทศไทยเราด้วยนะครับทางรัฐบาลก็มองว่าเราจะทำยังไงที่จะสามารถช่วยยกเศรษฐกิจโดยเฉพาะฐานรากซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคมไทยนะครับจึงได้มีการโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานเราก็มองว่าเราดูแลเรื่องพลังงานอยู่นะครับเราจะเอาพลังงานเนี่ยมาใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างไรจึงมีการคิดโครงการว่าเอ๊ะถ้าเราสามารถที่จะให้ชาวบ้านสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าเขาก็จะสามารถช่วยดูแลเศรษฐกิจของเขายกระดับเศรษฐกิจของเขาขึ้นได้จึงมีการมอบนโยบายลงมาเป็นนโยบาย Energy for All ก็คือพลังงานเพื่อทุกคนนะครับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจึงเริ่มเกิดขึ้นโดยการมองคอนเซ็ปต์ว่าจะทำยังไงให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าได้ซึ่งในอดีตเราจะเห็นว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือไม่ก็เอกชนจะเป็นคนทำโรงไฟฟ้าทั้งหมดในปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าถ้าชุมชนเขามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้านั้นจะได้รับความร่วมมือจากชุมชนและก็จะยั่งยืนจึงเป็นการเริ่มต้นของโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชนเข้ามามีส่วนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าหลังจากที่มีการเดินเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยชาวบ้านก็จะได้มีรายได้จากการขายเชื้อเพลิงมีรายได้จากโรงไฟฟ้าซึ่งจะมอบให้ส่วนแบ่งจากการขายไฟฟ้ากลับมาสู่ชุมชนก็จะเกิดความร่วมมือกันมีความยั่งยืนในสังคม
ค่ะทีนี้ถ้าถามเจาะลึกไปถึงเรื่องของการดำเนินงานภายในโรงไฟฟ้าพอมีส่วนของภาคส่วนของชุมชนประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยการดำเนินงานมันจะแตกต่างจากเดิมยังไงบ้างอะคะแน่นอนที่สุดจากเดิมโรงไฟฟ้ามีเอกชนเป็นเจ้าของชาวบ้านก็คือได้ไปเกาะรั้วดูว่านี่คือโรงไฟฟ้าแต่ปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านจะเข้าไปเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเลยเพราะฉะนั้นส่วนร่วมทางใจเริ่มมีแล้วนี่มันคือโรงไฟฟ้าของเรานี่นะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านการต่อต้านก็จะเปลี่ยนเป็นความร่วมมือเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ามาจากกลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับเมื่อวิสาหกิจชุมชนรวมตัวกันซัพพลายหรือว่าจ่ายเชื้อเพลิงเนี่ยให้กับโรงไฟฟ้าใช้ในทุกๆวันทั้งคู่ก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันโรงไฟฟ้าชุมชนดูแลซึ่งกันและกันเป็นโรงไฟฟ้าที่ร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและก็ชุมชนฟังแบบนี้แล้วน่าสนใจนะคะอยากจะทราบในเรื่องของขั้นตอนในการที่จะก่อสร้างหรือว่าก่อตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนในแต่ละแห่ง1 2 3 4ไร่เรียงมามีอะไรบ้างคะพอทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าเนื่องจากว่าโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยเราต้องการจะกระตุ้นให้เศรษฐกิจฐานรากมีการกระตุ้นขึ้นโดยไวเราจึงแบ่งโครงการนี้ออกเป็น2โครงการโครงการแรกก็คือโครงการควิกวินควิกวินก็คือว่าเราจะไปดูโรงไฟฟ้าที่เขามีการก่อสร้างไว้แล้วแต่ที่เขาก่อสร้างขึ้นมาเนี่ยติดขัดปัญหาว่าไม่สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าจ่ายเข้าไปในสายส่งได้เนื่องจากสายส่งที่เตรียมไว้เนี่ยไม่สามารถรองรับปริมาณไฟฟ้าที่เขาก่อสร้างขึ้นมาได้เราจะไปเอาพวกเนี้ยมาพิจารณาดูว่าเขามีความเหมาะสมเขามีความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบเป็นโครงการควิกวินไหมแล้วเราก็จะคัดเลือกมาไม่เกิน100เมกะวัตต์มาเริ่มเป็นโครงการควิกวินก่อนก็คือโครงการที่สร้างเสร็จแล้วหรือว่าพร้อมที่จะจ่ายไฟเข้าระบบภายใน1ปีนี่คือโครงการควิกวินอีกโครงการนึงคือเปิดโครงการทั่วไปเราจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจลงทุนเนี่ยคุณต้องเข้าไปร่วมมือกับชาวบ้านให้ชาวบ้านนะก็รวมกลุ่มกันเซตเป็นวิสาหกิจชุมชนที่พร้อมจะจัดหาเชื้อเพลิงมอบให้กับโรงไฟฟ้าไม่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลหรือโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องการพื้นที่ต้องการคนที่จะมาจัดหาเชื้อเพลิงให้เริ่มบอกว่าเราจะตั้งโรงไฟฟ้าด้วยกันแล้วก็เดินไปด้วยกันนะครับอย่างที่ผอ.พูดถึงเรื่องการจัดหาเชื้อเพลิงในชุมชนมีรายละเอียดมีขั้นตอนยังไงบ้างก็คือ1ชาวบ้านต้องรวมกันเป็นวิสาหกิจละวิสาหกิจชุมชนนี้ต้องการที่จะปลูกไม้โตเร็วเพื่อที่จะเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าโรงนี้เรากำหนดไว้ว่าวิสาหกิจชุมชนที่จะรวมกันเป็นโรงไฟฟ้าจะต้องมีไม่น้อยกว่า200ครัวเรือนขึ้นไปทำไมเราต้องบอกว่า200ครัวเรือนเราต้องการให้เกิดความยั่งยืนนะครับแล้วก็ปริมาณเชื้อเพลิงมีเพียงพอที่จะเข้าโรงไฟฟ้าแล้วไปจับมือกับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมทางด้านการลงทุนโครงการนี้เป็นโครงการที่ผู้ประกอบการจะต้องลงทุนเองทั้ง 100% นะครับโดยชาวบ้านที่จะเข้าไปร่วมเป็นเจ้าของล่ะจะทำยังไงผู้ประกอบการเขาจะให้หุ้นบุริมสิทธิ์หุ้นบุริมสิทธิ์ก็คือหุ้นที่ไม่ต้องไปลงทุนด้านการเงินแต่ให้หุ้นมาสำหรับวิสาหกิจชุมชนที่จะร่วมเป็นคนมอบเชื้อเพลิงให้เนี่ยเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้านั้นด้วยหุ้นบุริมสิทธิ์พื้นที่เป้าหมายที่เราจะจัดทำโครงการเหล่านี้ได้เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติคุณลักษณะยังไงบ้างคะสำหรับพื้นที่เป้าหมายประการแรกเริ่มต้นเลยก็คือว่าจะต้องมีจุดที่จะรับซื้อไฟฟ้าได้อันนั้นคือเป็นประการหลักเลยเพราะว่าถ้าสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นมาปรากฏว่าไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าไปในระบบได้ไม่มีสายส่งรองรับก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นจะต้องมีจุดที่สามารถที่จะต่อโรงไฟฟ้านั้นเข้าไปได้เสร็จแล้วพอมีจุดรับแล้วก็มีความเหมาะสมของโรงไฟฟ้าที่จะตั้งตรงนั้นด้วยเพราะถ้าเป็นโรงไฟฟ้าที่จะทำจากก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานก็ต้องมีพื้นที่ที่จะปลูกพืชพลังงานบริเวณใกล้เคียงนั้นเพราะว่าถ้าไปปลูกไกลๆแล้วขนมาก็ต้องมีค่าขนส่งไม่เพียงพอนะครับดังนั้นพื้นที่ที่จะใช้ในการปลูกก็ต้องมีความพร้อมพื้นที่ก็ต้องมีน้ำถูกไหมครับดังนั้นเรามีการพิจารณาถึง5ด้านสำหรับโครงการควิกวินไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีคุณต้องมีเทคโนโลยีที่เพียงพอนะเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับด้านเงินทุนในการก่อสร้างคุณจะต้องมีความพร้อมด้านแหล่งเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ด้านใบอนุญาตนะครับอันสุดท้ายก็คือด้านสิ่งแวดล้อมคุณจะต้องดูแลใ
ครบถ้วนด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของพื้นที่ในส่วนของชุมชนไปแล้วแล้วคุณลักษณะคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเข้าร่วมลงทุนจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับผอ.ครับก็คือถ้าพูดถึงคุณสมบัติของผู้ร่วมลงทุนถ้าเรามองไปที่ผู้ประกอบการอย่างน้อยที่สุดเขาก็ต้องมีเงินทุนที่จะมาดำเนินการมีประสบการณ์ในการที่จะทำงานนั้นได้รวมทั้งเขาจะต้องเข้าร่วมกับชุมชนได้นะครับมีการรับฟังความเห็นมีความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการกับชุมชนอยู่ด้วยกันได้ทำงานด้วยกันได้ค่ะจากที่ผอ.ได้อธิบายมาเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็น่าจะทราบแล้วว่าวัตถุประสงค์หลักๆเลยของโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากก็คือเพื่อที่จะให้ชุมชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีรายได้แต่ว่าหลายคนฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะยังเป็นกังวลว่าถ้ามีโครงการนี้เกิดขึ้นในชุมชนในพื้นที่ของตัวเองสิ่งแวดล้อมของพวกเขาจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างแล้วถ้ามันได้รับผลกระทบในภาพรวมทั้งในระยะสั้นระยะยาวเรามีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหานี้ต่อไปยังไงอะคะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้มองไว้เหมือนกันครับเราถึงบอกว่าในการที่จะดำเนินการโครงการนี้จะต้องได้รับใบอนุญาตจากทุกๆส่วนราชการที่มีการกำหนดไว้ที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับว่าพื้นที่ตรงนั้นต้องยินยอมให้สร้างโรงงานได้เพราะนั้นใบอนุญาตตรงนี้ก็ต้องไปขอจากกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าพื้นที่ตรงนี้สามารถก่อสร้างได้นะครับในการคัดเลือกว่าพื้นที่ตรงนั้นเหมาะสมจะสร้างโรงไฟฟ้าไหมเราให้เขาแสดงข้อมูลว่าแหล่งน้ำที่จะเอามาใช้ในการประกอบกิจการของโรงไฟฟ้าเอามาจากไหนนะครับกรณีที่เป็นแหล่งน้ำที่เขาสามารถจัดหาเองก็เราก็จะได้รู้ว่าโอเคโครงการเนี้ยใช้แหล่งน้ำของตัวเองมีการขุดบ่อมีการเก็บน้ำแล้วก็เอาไปใช้วนเวียนเขาเองหรือถ้ากรณีที่เขาจะไปใช้น้ำจากการประปาต้องมีหนังสือจากการประปารับรองว่าสามารถที่จะจ่ายน้ำให้เขาเพียงพอในการที่จะใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ค่ะฉะนั้นเราได้มองไว้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมตัวอื่นนะครับสิ่งแวดล้อมด้านอื่นก็มีข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานอยู่แล้วนะครับว่าการจะทำโรงไฟฟ้าประเภทนี้คุณจะต้องมีการบอกเราก่อนล่วงหน้าว่าคุณจะทำอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมผลกระทบทางเสียงทางอะไรต่างๆเขาจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เป็นคนดูแลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นโครงการนี้เราได้มองทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและก็มองทุกด้านมองไว้วางไว้นะครับแต่ยังก็ตามอ่ะอาจจะมีปัญหาในอนาคตนะครับแต่ภาครัฐก็ยังดูแลอยู่นะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่กระทรวงพลังงานเราตั้งใจที่จะเอามาช่วยให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะนั้นเราก็จะดูแลโครงการนี้ไปตลอดคือผลประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับครับส่วนแบ่งครับจะเป็นยังไงคะมีสัดส่วนยังไงครับมีอยู่ 4-5 ประการที่ชาวบ้านจะได้รับค่ะเริ่มต้นจากอันที่1เขาจะรู้สึกมีความเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเพราะว่าโรงไฟฟ้าจะทำได้จะต้องมีการมอบหุ้นส่วนหนึ่งให้กับวิสาหกิจชุมชนหรือชาวบ้านอยู่แล้วนั่นมีส่วนเป็นเจ้าของนะอันที่2เชื้อเพลิงที่จะใช้ในโรงไฟฟ้ามาจากวิสาหกิจชุมชนมาจากชาวบ้านค่ะเขาได้ขายเชื้อเพลิงเขามีรายได้จากตรงนี้แน่นอนอันที่3ส่วนแบ่งรายได้จากการขายไฟฟ้ามีการกำหนดไว้ในตัวโครงการชัดเจนว่าโครงการนี้ผู้ที่ผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลหรือว่าเศษวัสดุพืชต่างๆพืชผลการเกษตรต่างๆจะได้รับส่วนแบ่งจากการขายไฟฟ้าขั้นต่ำที่สุด25สตางค์ต่อ1หน่วยไฟฟ้าจะกลับเข้ามาอยู่กับมหาชาวบ้านนะครับแต่ถ้าเป็นโรงไฟฟ้าประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่เราไม่ได้ให้โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์เป็นโรงไฟฟ้าที่ตั้งขึ้นมาเดียวๆเราเห็นว่าถ้าไปตั้งโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์เดียวๆชาวบ้านจะไม่ได้อะไรจากการขายเชื้อเพลิงเราจะบอกว่าถ้าโรงไฟฟ้าจะตั้งแสงอาทิตย์จะตั้งขึ้นมาจะต้องไปร่วมกับโรงไฟฟ้าชีวมวลหรือโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพและมีขนาดกำลังผลิตไม่เกิน 40% ของโรงไฟฟ้าเหล่านั้นเราก็จะเห็นว่าโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นชีวมวลกับการชีวภาพชาวบ้านได้ประโยชน์จากการให้เชื้อเพลิงแน่นอนแต่สามารถที่จะเอาโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์มาร่วมได้ก็นี่ก็จะเป็นถ้าเป็นแสงอาทิตย์เราบอกว่าจะต้องมีส่วนแบ่งรายได้ให้กับชาวบ้าน50สตางค์ต่อหน่วยนะครับอันที่3อันที่3ไปแล้วก็คือส่วนแบ่งรายได้อันที่4ก็คือชาวบ้านจะมีการจ้างงานถูกมั้ยครับเข้ามาตั้งโรงไฟฟ้าเขาก็ต้องจ้างคนในพื้นที่ไปเป็นคนงานไปเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องนะครับอันสุดท้าย
กิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ตรงนั้นแน่นอนนะครับเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านก็จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจของเขานะครับคือก็จะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนในแต่ละชุมชนที่มีการก่อสร้างโครงการขึ้นมาเนี่ยยกระดับให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วยสร้างงานสร้างอาชีพด้วยนะคะทีนี้ถามในเรื่องของการดำเนินโครงการในปัจจุบันนี้ค่ะอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะท่านพ่อคะขั้นตอนในการออกหลักเกณฑ์เราได้ดำเนินการออกหลักเกณฑ์ไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะคัดเลือกผู้ประกอบการที่จะเข้ามายื่นข้อเสนอว่าขอยื่นข้อเสนอไปเบื้องต้นขอพูดถึงเฉพาะโครงการคลิกวินก่อนว่าโครงการนี้จะเริ่มด้วยโครงการคลิกวินก่อนขนาด100เมกะวัตต์หลังจากโครงการคลิกวินเสร็จถึงจะเริ่มโครงการทั่วไปนะครับตอนนี้ที่เราดำเนินการอยู่คือโครงการคลิกวินโครงการคลิกวินณปัจจุบันตัวหลักเกณฑ์มีการพร้อมแล้วตัวประกาศและระเบียบต่างๆมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออยู่ขั้นตอนที่จะเริ่มเป่านกหวีดว่าจะให้มายื่นข้อเสนอเมื่อไหร่แต่ขั้นตอนนี้จะเริ่มได้ก็ต่อเมื่อเนื่องจากว่าแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยนะครับอยู่ในขั้นตอนของการให้ความเห็นชอบของครม.คือคณะการประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยผ่านถึงจะเริ่มเป่านกหวีดให้สตาร์ทได้เนื่องจากว่าตัวโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากไปอยู่ภายใต้แผนนี้เพราะนั้นถ้าตัวแผนเองยังไม่ได้รับอนุมัติก็เลยยังเริ่มสตาร์ทไม่ได้นะครับเราก็รออยู่นะครับว่าถ้าครม.มีการพิจารณาแล้วก็ให้ความเห็นชอบโครงการนี้ก็เริ่มโครงการได้เลยผอ.คะอยากจะให้ผอ.ฝากถึงชุมชนหรือว่าประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการที่สนใจโครงการนี้ค่ะว่าจะมีการติดตามรายละเอียดหรือว่าช่องทางในการติดต่อสื่อสารยังไงบ้างคะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ทางกระทรวงพลังงานมีความตั้งใจจริงๆนะครับที่จะเอาพลังงานเนี่ยมาช่วยยกเศรษฐกิจให้กับชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับนั้นโครงการควิกวินเราก็เริ่มทราบอยู่แล้วว่าเป็นโครงการที่ให้โอกาสกับโรงไฟฟ้าที่เขามีโรงไฟฟ้าอยู่แล้วสิ่งที่เขาจะมาขอความร่วมมือกับชุมชนก็คือว่าในการที่จะช่วยรวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจร่วมกันที่จะเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าโรงนั้นจัดการหาเชื้อเพลิงเพื่อร่วมกับโรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายออกมานะครับถ้าชุมชนให้ความร่วมมือกับตัวโรงไฟฟ้าร่วมกันก็จะสามารถดำเนินการโครงการนี้ไปได้อย่างยั่งยืนนะครับถ้าไม่เข้าใจหรือว่ามีความประสงค์ต้องการจะทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถที่จะดูรายละเอียดนี้ได้กับบนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้ทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายละเอียดในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากนะคะเพื่อที่จะเป็นการขับเคลื่อนเรื่องของพลังงานรวมไปถึงภาคชุมชนให้มีส่วนร่วมได้ผลประโยชน์ร่วมกันแล้วก็ขับเคลื่อนด้านพลังงานของประเทศให้มีความยั่งยืนต่อไปค่ะต้องขอขอบพระคุณผอ.มากนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้แล้วก็ให้คุณผู้ชมได้รับทราบถึงรายละเอียดในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากค่ะส่วนช่วงนี้ให้คุณผู้ชมไปติดตามช่วงต่อไปของรายการค่ะเดินหน้าปฏิรูป